สวัสดีค่ะวันนี้อาหารและขนมบ้านน้องสมิต้ามีเมนูยำหมูยอรสแซ่บๆมาฝากทุกๆท่านค่ะนี่คือส่วนผสมต่างๆที่คุณต้องเตรียมค่ะในขั้นตอนแรกให้คุณนำมะเขือเทศ2ลูกมาหั่นเป็นชิ้นๆตามตัวอย่างในวิดีโอค่ะต่อมาให้คุณนำหัวหอมใหญ่ครึ่งหัวมาปอกเปลือกและให้คุณหั่นหอมหัวใหญ่เป็นชิ้นบางๆตามตัวอย่างในวิดีโอค่ะต่อมาให้คุณนำผักขึ้นช่ายมาหั่นเป็นท่อนสั้นให้ได้1กำมือค่ะให้คุณนำกระเทียม2กีบใส่คกหลังจากนั้นให้คุณใช้สากตำๆเพื่อเอาเปลือกกระเทียมออกค่ะให้คุณใส่พริกสดตำลงไป6เม็ดหลังจากนั้นให้คุณใช้สากตำส่วนผสมให้เข้ากันต่อมาให้คุณใส่น้ำมะนาว2ช้อนโต๊ะใส่น้ำปลา2ช้อนโต๊ะใส่น้ำตาลทราย2ช้อนชาใส่น้ำซุป3ช้อนโต๊ะหลังจากนั้นให้คุณใช้ช้อนคนๆส่วนผสมให้เข้ากันต่อมาให้คุณเตรียมหมูยอ120กรัมค่ะและให้คุณนำหมูยอมาหั่นเป็นชิ้นบางๆตามตัวอย่างในวิดีโอค่ะคุณหั่นหมูยอเสร็จแล้วให้คุณนำน้ำ1ถ้วยตวงใส่หม้อและยกหม้อน้ำขึ้นตั้งไฟเมื่อน้ำเดือดแล้วให้คุณใส่ผงปรุงรสลดหมู1ช้อนชาใส่หมูยอตามลงไปค่ะให้คุณต้มหมูยอจนกระทั่งหมูยอร้อนต่อมาให้คุณนำหมูยอมาใส่ถ้วยใส่น้ำยำที่ทำไว้ตำลงไปค่ะใส่หอมหัวใหญ่ครึ่งหัวใส่มะเขือเทศ2ลูก
หลังจากนั้นให้คุณใช้ช้อนคนๆส่วนผสมให้เข้ากันต่อมาให้คุณนำผักขึ้นช่ายใส่ตำลงไป1กำมือค่ะหลังจากนั้นให้คุณใช้ช้อนคนๆส่วนผสมให้เข้ากันอย่างเบามืออีกครั้งให้คุณตักยำหมูยอใส่จานและเสิร์ฟทันทีค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ